สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเทคนิคการใช้งาน EndNote นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาในส่วนของ in-text citation นะคะที่ขึ้นมาเป็นวงเล็บปีกกาแบบนี้นะคะก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อกับ EndNote ได้นั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นเลยนะคะสามารถทำได้โดยคลิกที่ Instant Formatting นะคะแล้วเลือกให้เป็น On นะคะถ้ายิ่งมี citation เยอะเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะพอคลิกเป็น on เสร็จแล้วนะคะสังเกตว่าจะมีตัวอ้างอิงไทป์เล่มปรากฏขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ด้านใน in-text citation หรือว่าอ้างอิงแทรกในเนื้อหาก็จะกลายเป็นรูปแบบที่เราใช้งานนะคะนี่เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะก็คือเมื่อกี้เปลี่ยนจากปีกกานะคะแล้วก็กลายเป็น in-text citation แบบสมบูรณ์นะคะพร้อมด้วยมีอ้างอิงไทป์เล่มนะคะให้เรียบร้อยเลยค่ะ